มาพี่น้องใบจะแนะนำวิธีเติมยาแอร์เบื้องต้นเลยครับผมนี่ใบเริ่มปล่อยน้ำยาแอร์นะครับเริ่มปล่อยน้ำยาแอร์แล้วนี่เบื้องดีเกตนี่ครับผมนี่น้ำยาแอร์พอประมาณแล้วเย็นแล้วนี่แอร์ซ้ำนี่ครับผมนี่ให้เบื้องอีกมองนี่มองนึงครับผมนี่ตรงตาแมวมาเลยครับผมเห็นตรงตาแมวเห็นน้ำยาวิ่งไหมเดี๋ยวใบจะเปิดแฟลชให้เบื้องครับผมนี่เห็นน้ำยาแอร์วิ่งไหมเอากระป๋อยน้ำยาขึ้นเรื่อยๆครับผมจนกว่าตาแมวจะใสครับผมตาแมวใสก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับผมเย็นเย็นจนหนาวครับผมหรือถ้ารถไถแอร์บ่เย็นครับผมเฮาสามารถเซ็กได้เบื้องต้นครับผมถ้าเป็นรถ10ล้อหรือว่ารถประเภทอื่นๆเนาะรถบรรทุกประเภทอื่นครับผมเปิดกระจังหน้ามาจะอยู่ข้างหน้าครับผมจะอยู่สายฝั่งไฮครับผมเป็นสายตาแมวนะครับผมเนาะเอ้ยบ่ผิดครับผมเป็นสายฝั่งไฮครับผมเปิดกระจังหน้าขึ้นมาเนาะครับเนาะหรือถ้าเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก๋งเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมาครับผมมันจะอยู่สายฝั่งไฮครับผมสายฝั่งไฮคือท่อเล็กๆนี่ครับผมมันจะมีตาแมวอยู่ครับผมแล้วก็จะมีสายไฟเข้านี่ให้เข้าเบื้องต้นนี้ครับผมน้ำยาแอร์ขาดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่คือน้ำยาแอร์ขาดก็ฟองอากาศมันเยอะมันขาดครับผมจะสามารถแล่นไปหาซางได้ครับผมถ้าเฮาบ่ซื้อมาเติมเองเนาะถ้าซื้อมาเติมอีกก็เป็นแบบขวดครับผมเป็นกระปุกเหมือนกระปุกแก๊สกระป๋องเนี่ยประมาณ100หรือ200บาทแต่ก็จะซื้อสายมานําเนาะครับผมเนาะบ่ได้แนะนําถ้าจะซื้อมาเติมเองซื้อในแอปครับผมมันจะมีครบชุดเลยบ่แพงครับผมถ้าไปเติมอยู่ร้านก็แพงก็เติมน้ํายาแอร์ใส่ซื้อเติมน้ํายาแอร์อยู่ร้านประมาณ400ถึง500บาทเนาะครับผมเนาะเติมเพิ่มเป็นแบบว่าไปเติมเพิ่มเนาะถ้าเติมใหม่ก็บ่รู้กันครับผมบ่ได้ประมาณใหญ่ประมาณนี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับผมใช้ได้เย็นจนหนาวครับผมแล้วก็มาดูที่เกียร์นี่หลังจากคล่อมดูน้ำยาไปเสร็จแล้วนะครับดูน้ำยาไปแล้วเนี่ยเหลือซ้ำนี่ครับผมคล่อมยังไม่ได้ดูน้ำยาก็จะประมาณ60นะครับผม50ถึง60ครับผมง่ายๆครับผมระบบแอร์ง่ายๆใครก็ทำได้เนี่ยพอแล้วครับผมเย็นแล้วพอขั้นนี้มันระบบมันรั่วครับผมเติมใช้ไปก่อนโอเคครับคลิปนี้บายขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ